เอาล่ะภารกิจที่2นะฮะอยู่กับคุณแม่โซเฟียนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วเกี่ยวกับการ์ตูนคุณแม่เคยดูการ์ตูนไหมครับการ์ตูนไม่ค่อยดูหรอกเดี๋ยวคุณแม่ต้องมาฟังคำอธิบายจากหัวหน้าหยิบตุ๊กตาตัวการ์ตูนให้ถูกต้องเอาล่ะต้องถามหัวหน้านัชชานะครับว่าเอาแล้วตัวการ์ตูนเนี่ยที่ชอบอะหน้าตาเป็นยังไงอ้าวขอคุยหัวหน้านะครับหัวหน้านัชชาจ๋าหัวหน้าต้องบอกน้องโซเฟียที่การ์ตูนคือหน้าตาเป็นยังไงต้องอธิบายให้ดีๆนะเพราะว่าน้องโซเฟียไม่เคยเล่นการ์ตูนไม่รู้นึงเลยนะตัวที่1คือบรอดซัมตัวที่2คือสกูบี้ดูและตัวที่3คือกาฟิลครับแม่ถามจริงนะรู้จักไหมบรอดซัมกาฟิลรู้จักไหมก็ไม่รู้สกูบี้ดูรู้จักไหมไม่รู้จริงงั้นแม่จะต้องถามลักษณะแล้วครับการ์ตูนไม่รู้นึงเลยอ่ะ2นาทีนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบอสซัมจะมีหูกระต่ายตรงนี้ค่ะแล้วก็ผมสีแดงแม่คุณถามแม่ฟังให้ดีนะสีแดงค่ะตาโตโตค่ะตาโตเท่านี้ค่ะเท่ากระดาษอันนี้ตอนต่อไปสกูปปี้ดูจะเป็นหมาขี้กลัวขี้กลัวตัวสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็มันก็จะมีปลอกคอสีเขียวเขียนว่าสคริปปี้ดูแม่อย่าเพิ่งแม่ฟังก่อนแม่ฟังก่อนรอยเท้าหมาตรงนี้แล้วตัวที่3ค่ะตัวที่3กาฟิลแมวน้อยที่กินมากชอบกินลาซานญ่าสีอะไรสีอะไรมันเป็นสีส้มสีส้มหน้าตาเป็นไงตาเป็นไงมีหนวด3อันแม่อย่าเพิ่งฟังก่อนตรงตัวมีลายกาฟิลหน้าตาเป็นไงอยากกินอย่างเดียวเลยเอาอยากกินอย่างเดียวไม่รู้เป็นไงในกลับไปที่บรอดซัมอีกทีนึงบรอดซัมตัวบรอดซัมหน้าตาเป็นไงมันจะเป็นตัวเด็กตาโตแบบนี้สกูปี้ดูเป็นไงคะหมาตัวสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีปอกคอสีน้ำตาลสกูปี้ดูเป็นหมาสกูปี้ดูแล้วก็มีรอยเท้าหมาตรงนี้เล็กหัวหน้าต้องพูดช้าๆหน่อยนะเนี่ยเขาคงไม่รู้เรื่องสักคำเลยหมดเวลาแม่มาบอสซัมตัวการ์ตูนหน้าตาเป็นไงไม่ได้ที่หัวหน้าอธิบายแม่ฟังเขาหรือเปล่าเนี่ยจะได้เหรียญทองไหมเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยอย่าเพิ่งน้อยลูกอย่าเพิ่งน้อยมีอีกหลายเกมดูไหมอันนี้อ่ะต้องมาให้เด็กๆมาเล่นทำไมให้พี่โซเฟียก็ต้องให้แม่นั่นแหละมาเล่นแม่มาคุมเด็กมาเล่นตุ๊กตาอย่างนี้ใครบอกคนแก่ฟันน้ำนมเพิ่งขึ้นเองฟันน้ำนมตัวเองเพิ่งขึ้นเองจริงๆนะเป็นลูกฉันยังได้เลยมาจะให้นั่นมาเล่นอย่างนี้อ่ะเล่ากาฟิลเป็นอะไรผู้เมียวสีเหลืองฉันแบบชอบไปเลยเมียวสกูปี้ดูสปีกูดิกสปีกูดิกสปีกี้ดูดูดิดูแค่ชื่อก็ยังจำผิดจำถูกเลยครับเรื่องลักษณะของตัวละครเนี่ยแม่ไม่ต้องพูดถึงแบบนี้จะผ่านภารกิจนี้ไปได้เนี่ยก็มีแต่ต้องหวังพึ่งปฏิหารเท่านั้นแหละครับกลับมาหากันต่อครับกับเกมที่ลูกน้องโซเฟียลาต้องมาค้นหาเหล่าตัวการ์ตูนที่อยู่ในบ่อซึ่งดูแล้วก็ไม่เหมาะกับคุณแม่เอาซะเลยแล้วแบบนี้ครับจะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม่ไปดูกันครับแม่เอาตัวแรกก่อนเอากาฟิลก่อนเอาแม่หาครับเมื่อกี้ที่แม่ฟังว่ากาฟิลอ่ะเป็นสัตว์อะไรที่แม่บอกผมอ่ะกาฟิลอ่ะเป็นแมวแล้วไอ้ตัวนั้นคือแมวเหรอไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วถือทำไมเล่าเขาบอกว่าเป็นแมวอ่ะแม่ลองหาดูมันไม่มีเมียวในที่นั้นมีเมียวดูดีๆแม่ดูดีๆอันไหนไม่ใช่แม่โยนทิ้งเลยเอาออกไปไม่สีอะไรสีเทาๆไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกกาฟิลสีอะไรแม่สีส้มๆแล้วนี่สีอะไรนี่มาสีเทาก็ไม่ใช่สิไม่ใช่แต่มันหน้าเหมือนเมียวนะไม่ใช่แต่หน้าเหมือนเมียวก็ไม่ใช่สีนั้นน่ะเราไม่รู้แต่หน้ามันเมียวนะเอายังไงเอายังไงกาฟิลเอากาฟิลเอากาฟิลเอา
เอาเลือกเอาไปวางเลยครับเขาบอกว่าสีเหลืองไม่ใช่สีเทาสกูปปี้ดูสกูปปี้ดูเป็นอะไรครับแม่เป็นหมาไหมเป็นหมาสีอะไรสีอะไรสีอะไรผมถามแม่แล้วแม่มาถามผมทำไมไม่ใช่ต้องหาหมาของสิอ้าวแล้วนิ่มใช่หมาไหมเดี๋ยวก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หมาเหรอไม่ใช่หมาใช่อ้าวไอ้นี่ก็ไม่รู้เหรอสีอะไรสกูปปี้ดูสีอะไรสกูปปี้ดูกูไปดูสีอะไรแม่สีส้มสีส้มเอามาหนูไม่ได้เหรียญทองแน่นอนให้หนูลูกเดียวอันนี้แค่เข็มเดียวเองอันนี้คืออะไรเอาเข้าไปอะไรคืออะไรอ่ะคือแมวก็แมวได้ไปแล้วเอาแมวอีกทำไมอ่ะสกูปปี้ดูคืออะไรแม่คือหมาหมาแล้วแม่เอาแมวไปทำไมอ่ะก็มันหมาเลยอ้าวมันไม่มีหมาดูดิมันร้องนี่มันร้องอยู่แล้วนี่แม่ไม่เห็นหมาแล้วนี่มันหงายท้องเลยแม่ดูหายดีนี่ยาฟิวเอาไปแล้วนี่สีนี่มันไม่ใช่สีน้ำตาลนะเราเอ้าอะไรของเขาเนี่ยตกลงอะไรกันเนี่ยนี่สีน้ำตาลตกลงอันไหนคือสกูปปี้ดูแม่ต้องชี้ตัวไหนคือสกูปปี้ดูตัวนี้นะนี่แหละใช่อันนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมจะได้ออกไม่ใช่อันนี้ออกแต่อันนี้มาสวยอ่ะไม่ใช่เลือกให้ตัวเองเลือกให้หัวหน้าเหลืออีกตัวเดียวแม่บอสซัมเป็นตุ๊กตาอะไรครับมันมีอะไรแม่บอสซัมที่เมื่อกี้มันมีอะไรบอสซัมจะมีหูกระต่ายตรงนี้ค่ะแม่ต้องเลือกแล้วแม่ต้องเลือกแล้วบอสซัมอันนี้ใช่ไหมงานอันนี้ใช่ไหมเพราะงั้นจบเรียบร้อยนะแม่เลือกแล้วนะอันนี้คือสกูปปี้ดูทำไมถึงเลือกตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ขวาหน้าพวกคล้ายๆคืออย่างนี้เนี่ยแล้วกาฟิลเป็นอะไรแมวแล้วกาฟิลที่ได้ยินคือสีอะไรสีส้มแต่อันนี้มันไม่ใช่สีส้มก็มันไม่ใช่สีส้มแล้วเลือกมาทำไมเราโอ้ยไม่ได้แล้วมานี่เปลี่ยนไม่ได้แล้วแม่มานี่เลยไม่ใช่นี่เป็นอีกอันไงหนึ่งอันเองถูกอันเดียวเองอ่ะเอาหัวหน้าครับคำตอบนะฮะทีละตัวเลย ทีละตัวเลยนะฮะตัวนี้ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอาว่ามีสองข้างอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันจะเป็นคนไม่ใช่ปิกาจูตัวที่สองสกูปปี้ดูใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเอาแล้วมาตัวนี้กาฟิลใช่มั้ยคะผิดนี่มันจี้งั้นอธิบายหน่อยบอสซัมจริงๆแล้วหน้าตาต้องเป็นยังไงบอสซัมจริงๆจะเป็นคนเป็นคนตัวนี้หรือเปล่าตัวไหนใช่ค่ะอาทำไมตัวได้อย่างนี้ต้องอยู่ที่สุดท้ายข้างในมันใครจะมาเห็นนะเราก็ดูนี่มันอยู่ตรงนี้อยู่อะไรอยู่ตรงนี้อย่ามาโทษเขาอีกมันสุดท้ายด้วยจะมาโทษคนอื่นเขาอีกเพราะฉะนั้นนะภารกิจอันนี้นะครับไม่สำเร็จทำไมไม่หายท่วงหัวหน้าอารมณ์เสียไหมล่ะหัวหน้าหัวหน้าต้องใจเย็นนะหัวหน้าอย่าอารมณ์เสียนะเพราะว่าโซเฟียไม่เคยเล่นตุ๊กตาแล้วนะอย่าเล่าสาระโซเฟียไม่ตั้งใจฟังเลยอ่ะใช่หัวหน้านัชชาครับภารกิจที่3นี้รับรองว่าหัวหน้านัชชาต้องชอบแน่ๆเกี่ยวกับความอ่อนช้อยเพราะงั้นภารกิจนี้จะต้องเล่นทุกคนครับเอาลงมาเลยถ้าพูดถึงความอ่อนช้อยแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นการรำอย่างแน่นอนครับ